บางกอกคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้างามวาจางามความคิดงามนิสัยงามมารยาทงามกิริยางามมีน้ำใจเช่นนิสัยจึงจะเป็นไฮโซเต็มคน wow. เรียกว่าต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพราะไฮโซหน้าไหนๆก็อยากจะสวยให้ครบสูตรกุลสตรีไทยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรื่องสวยจากภายนอกต้องยกให้งาน W Project We Love Fashion ที่พารากอนเขาหอบเอาแฟชั่นสุดฮิตอินเทรนด์ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ามาให้อัปเดตกันก่อนใครพร้อมเผย6สาวที่คว้ารางวัล W Awards ไอดอลแห่งวงการแฟชั่นในด้านต่างๆว่าแต่เทรนด์ปีนี้จะรัดสักแค่ไหนมาฟังสไตลิสต์มือโปรเขาเมาส์กันดีกว่าค่ะทีนี้ค่ะในฐานะที่เป็นสไตลิสต์นะคะอยากจะให้แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงของวินเทอร์ที่ใกล้จะถึงตรงนี้นี่น่าจะเป็นประมาณไหนคะได้คือจริงออโตเมนเทอร์นี้นะคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเทรนด์มันมีความหลากหลายมากๆคือจริงตอนนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีลุคที่เป็นแบบลุคแบบลุคเดียวสามารถจะเปลี่ยนลุคได้เรื่อยๆนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบลุคแบบฮิปปี้หรือจะเป็นแบบมัสคารีนเป็นแบบแนวเท่แนวหวานหรือว่าจะเป็นแนวเก๋อะไรก็ได้หมดค่ะกางเกงออกมานี่คราวนี้นี่มีหลายแบบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาลีบที่ยังอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากขาลีบวันนี้ที่กลับมาตอนนี้เนี่ยกางเกงที่เป็นค่อนข้างลักษณะขาบานหรือว่าจะเป็นกางเกงที่มีความดีลายหรือที่เขาเรียกว่าฮาเลมแพนก็จะกลับมาเหมือนกันค่ะงานนี้ได้เห็นไฮโซเปิดกรุเอาของเก่าออกมาย้อมแมวใหม่กันละคะคุณผู้ชมมาดูที่สาวคนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าปกตินี่เธอเป็นคนที่ต้องอินเทรนตลอดเวลาเลยอย่างวันนี้ค่ะถือว่าตัวเองนี่อินเทรนหรือว่าสวยแบบเต็มสูตรหรือยังคะพี่มนค่ะวันนี้ก็สวยแบบซอฟต์อะค่ะเพราะว่าอยู่ข้างๆคนที่แบบว่าสวยได้กว่ามีการข่มกันด้วยข่มกันข่มกันส่วนกับนิดนึงเมื่อกี้มีกูรูบอกมาว่าเทรนที่กำลังมาแรงคือสีดำและสีม่วงจริงๆแล้วสีดำและสีม่วงก็เป็นเทรนด์ของออทัมวินเทอร์อยู่แล้วค่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงในช่วงเทศกาลหรือเป็นช่วงของฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยสีที่มันจะมาก็เป็นสีขมุกขมัวอยู่แล้วเกงขาบานก็บอกว่ามาแรงเหมือนกันขาบานก็มาแรงค่ะนะคะหน้าบานก็มาแรงหน้าบานก็มาแรงคือเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ถามว่ากางเกงขาบานมาแรงแล้วกางเกงในขาบานมาแรงไหมคะกางเกงในขาบานไม่แรงค่ะเพราะมันย้วยไม่ควรโชว์ไม่ควรโชว์นะคะเราควรจะเก็บไว้ใส่คนเดียวตอนนอนที่บ้านนะคะไม่ควรออกงานแหมพูดอย่างกับว่าใส่ออกงานแล้วจะงัดออกมาโชว์อย่างนั้นล่ะคะแม่กูรู แล้วอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแอบดูด้านหลังนิดนึงนะคะคุณคะได้ข่าวว่าใกล้ๆจะถึงนี้มันคือหน้าหนาวหน้าหนาวคุณแต่งตัวอย่างนี้หรอคะก็จริงๆเป็นคนขี้ร้อนค่ะขี้ร้อนก็เลยต้องแบบว่ารับลมหน่อยถ้าหน้าหนาวยังขี้ร้อนขนาดนี้แล้วหน้าร้อนคุณจะเหลืออะไรคะหน้าร้อนก็แต่งตัวใกล้ๆกันนะคะเพราะจริงๆเมืองไทยมันมีหน้าเดียวหน้าอะไรคะร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดง่ายๆที่ว่าเนี่ยต้องน้อยชิ้นแบบนี้หรือเปล่าคะเดินไปเดินมาเดียนก็มาปะกับนักเรียนนานาชาตินางเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าฟังดูเรื่องค่ะฟังดูเรื่องค่ะวันนี้นี่มาแบบอินเทรนด์เธอมาแบบลายสกอตอินเทรนด์เหรอคะก็ตอนนี้ก็มีลายสกอตนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบลายทาชั่นหมดเลยแล้วก็แบบเก๋ๆสีดำก็เป็นสีของวินเทอร์ด้วยค่ะกะจะกระชากวัยเอาใจหนุ่มรู้ใจคนนี้หรือเปล่านะเดียนเนี้ยส่งกระสายอีกหนึ่งสาวค่ะวันนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธออินเทรนด์สุดๆมาลายสกอตเลยใช่แล้วเขามีตัวเดียวเท่านั้นค่ะเปิ้ลว่าซื้อไม่ทันค่ะแต่ว่างานหน้าคงจะต้องมีปรับเปลี่ยน mix and match กันบ้างนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาเปล่าค่ะถ้าเกิดวันไหนเราตกเทรนด์เราเกิดเดินไปงานนึงปุ๊บอุ๊ยตายแล้วฉันแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเราจะยังไงอะไม่เคยนะคะปกติก็จะสวยไว้ตลอดค่ะไม่เหมือนคนอื่นสิคะดีแสดงว่าเราเด็ดแสดงว่าเราเด็ดจ้าแม่คนหน้าตาดีทำอะไรก็ไม่ผิดบางกอกบางกอกบางกอกจ๋ามาแล้วจ้าวันนี้เดนบุกตะลุยมาถึงโชว์รูมมาสด้าลุมพินีเพื่อมาดูรองชนะเลิศ AF5 ทั้ง2นายเข้าถอยรถป้ายแดงกันค่ะวัตถุประสงค์ของมาสเซลนะคะในการที่ให้มาส3เป็นของรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็อันดับ2เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าบุคลิกภาพของรถเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากันกับผู้เข้าแข่งขันภายใต้คอนเซปต์ว่า My Mastery My Way เนี่ยจะเห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นแล้วก็เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของรถมาส3คือน้องรอนเนี่ยได้รับรถ 2.0 ลิตร5ประตูนะคะส่วนน้องปั๊มเนี่ยได้รับ 1.6 เป็นเซดานนะคะตายปั๊มอิ
ชักกำเริบเจ้าคะแต่ถ้าจะสู้ต่ำดีใจของน้องรอนฮีไม่ได้ครับก็รู้สึกดีใจครับผมวันนี้มาถึงแบบว่าได้เห็นตัวรถแล้วก็ได้สัมผัสรถได้แบบว่าลองไปนั่งครับก็รู้สึกก็ดีใจที่แบบมีรถเป็นของตัวเองแล้วครับผมก็ยังไม่เป็นครับยังไม่ค่อยคล่องครับตอนนี้กำลังหัดอยู่ครับแล้วก็ต้องไปทำใบขับขี่ก่อนด้วยครับยังไงขับไม่ได้งานนี้อาจจะต้องปรึกษาหนุ่มปั๊มแล้วล่ะค่ะเพราะฮีบอกว่าสิ่งที่ยากกว่าขับรถก็คือจีบหญิงครับผมจีบหญิงครับผมขับรถง่ายกว่าครับขับรถก็ขับไปตามทางครับเวลาจีบผู้หญิงมันต้องมีแบบแน่ปิ้นป้อนนิดหน่อยปิ้นป้อนนิดหน่อยทักษะการขับรถนี่คือเหมือนแบบเราก็แค่แบบระวังรอบข้างใช่ไหมครับขับรถด้วยความแบบระมัดระวังแต่จีบหญิงนี่ต้องระวังด้วยแล้วต้องแบบกะล่อนด้วยครับกะล่อนด้วยครับ วิตายถ้าสาวกรีนได้ยินจะว่าไงนะเดี๋ยวนี้อยากรู้จังสาวเก่งแห่งตระกูลอังคเสกวิไลนางเนี้ยมาให้รู้จักกันค่ะชื่อจินะคะธีรพรอังคเสกวิไลค่ะเธอเป็นลูกสาวคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด4คนของคุณไพศาลและอมรรัตน์อังคเสกวิไลกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท General Candy จำกัดจบปริญญาโทใบแรกจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาภาคภาษาอังกฤษและใบที่2จาก Queen Mary University of London in the Management Marketing เจ้าค่ะตอนนี้ดูแลธุรกิจของครอบครัวค่ะมีลูกอมฮาร์ทบีทยาสีฟันเฮอร์บริกแล้วก็มีนำเข้าเอสเปรสโซ่ลูกอมกาแฟค่ะเครื่องสำอางมีทำเป็น OEM นะคะให้มีวัสดุแล้วก็มีพวกHouse of Brand นะคะบางกอก